แสนนานสักเท่าไรอย่าขอให้เธอมั่นใจสัญญาจะอยู่รอที่ตรงนี้ถึงรู้เธอไม่กลับมาแต่ความรู้สึกจะไม่เลือนจากเธอแต่พี่บอกเลยนะว่าพี่มาสวดคาถาปลุกวิญญาณที่นี่ใช่ไหมใช่แล้วไอ้ที่ปลุกมามันอยู่ไหนอะมันไม่ได้ผลฉันลองสวดแล้วสวดอีกก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วไอ้ฝาโลงที่อยู่ใต้ดินนั่นเนี่ยหมายเขาว่ายังไงวะฝาโลงมันก็อยู่แบบนั้นของมันมาตั้งนานแล้วนี่แล้วดงหายไปไหนมาทั้งคืนนั่นน่ะสิไม่ได้ผลก็น่าจะกลับบ้านกลับช่องนะเว้ยโทรศัพท์นี่ก็เปิดไปด้วยไม่ได้ติดต่อได้ฉันแค่อยากพิสูจน์คาถาต่อก็เลยไปสวดตามสุสานตามวัดตามที่ที่เขาร่ำลือกันว่าผีดุแต่ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นโอ้ยพี่ดงที่มันเข้าขั้นเป็นพวกเดียวกับพี่ป๋องเลยช็อกเลยเนี่ยแล้วพี่กลับมาที่นี่ทำไมเนี่ยมาขออโหสิกรรมกับเจ้าที่นี่ก็ใกล้เช้าแล้วพวกแกพารถกลับไปก่อนแล้วกันจะพูดเลยกับว่าแกจะอยู่ที่นี่ต่อใช่ฉันขออยู่ที่นี่ต่ออีกหน่อยแล้วก็จะกลับไปแล้วจะเป็นเพื่อนนะคะไม่ต้องอยากอยู่คนเดียวเรากลับไปก่อนดีกว่าครับให้ดมมันอยู่ทับใจสักพักตัวเต็มยศขนาดนี้อย่าบอกนะว่าจะไปทำงานให้เจียช่วยอะไรอยู่แล้วนี่ก็มีงานด่วนต้องประชุมนี่คะผู้จัดการบอกว่าวัยป่วยจริงๆค่อยลาแล้วกันโอ้โหนี่อดนอนทั้งคืนขนาดนี้ก็ถือว่าป่วยเหมือนกันนะทำงานบริษัทไม่ได้ลาหยุดง่ายเหมือนอาจารย์นี่คะโอ้เป็นอาจารย์ก็ใช่ว่าจะลาหยุดได้ง่ายซะที่ไหนล่ะจะไปกี่โมงอ่ะพี่ไปส่งอยากขับรถเองแล้วหลับขึ้นมาจะยุ่งอย่าว่าตะหนิงเลยพี่วิทย์เองก็เหมือนกันเมื่อคืนกว่าจะออกจากพยัคฆ์แม้ก็เกือบเช้าไม่ใช่หรอคะอ
ันนี้หลังเลิกงานแล้วพี่วิทย์พาหนิงไปปราสาทได้ไหมคะพี่ว่าอย่าพึ่งดีกว่าหนิงก็แค่อยากจะไปเห็นปราสาทนะคะว่าเหมือนกับที่จินตนาการไว้หรือเปล่าเอาไว้พี่แน่ใจก่อนว่าดมมันปลุกวิญญาณขึ้นมาไม่ได้จริงๆหมายความว่าที่พี่ดมพูดเมื่อคืนพี่วิทย์ไม่เชื่อใช่ลักษณะท่าทางดูแปลกๆเหมือนไม่ใช่ตัวมันเองพี่รู้แล้วว่าหนิงคิดอะไรคิดว่าถ้าพี่ไม่พาไปก็ไปเองได้คิดแบบนี้ใช่ไหมเดี๋ยวนี้หัดอ่านใจคนอื่นตั้งแต่เมื่อไหร่คะเนี่ยที่หนิงคิดก็คือถ้าพี่วิทย์จะไปส่งหนิงที่ออฟฟิศก็ต้องไปตอนนี้แล้วค่ะเดี๋ยวรถจะติดเอาส่วนเรื่องประสาทถ้าพี่วิทย์ไม่อยากให้หนิงไปหนิงก็ไม่ขัดคำสั่งหรอกค่ะหนิงรู้ใช่ไหมว่าเมื่อคืนมีคนตาย2รายสภาพเหมือนโดนดูดเลือดเห็นจากในข่าวแล้วค่ะนั่นแหละคือสิ่งที่พี่เป็นห่วงตอนที่หนีหายไปจากห้องพี่ได้แต่ภาวนาว่าขออย่าให้รายต่อไปว่าคดีที่เกิดขึ้นกับสิ่งที่หนิงเป็นเมื่อคืนเนี่ยมันอาจจะเกี่ยวข้องกันดังนั้นระวังไว้ก่อนดีกว่าสวยพี่หน่อยสิว่าวัดของหลวงปู่อยู่ที่ไหนเอาหมูกรอบแล้วก็ผัดคะน้าด้วยไปเรียนก็สายแล้วยังกลับมาอีกไม่รับไม่เรียนหรือไงเรียนสิพ่อแต่มีเรื่องให้กลับมาบอกก่อนเรื่องอะไรเมื่อกี้หนูผ่านปราสาทนะหนูเห็นรถขนลงศพมาส่งด้วยเอาเหรอเฮ้ยมันมาส่งผิดที่หรือเปล่าเดี๋ยวพ่อไปดูก่อนเฮ้ยไม่ต้องไปดูไม่ต้องไปดูไม่ต้องไปดูมันไม่ผิดหรอกเพราะว่าคุณดมเขาออกมารับด้วยตัวเองคุณโดมเขาจะเอาลงศพไปที่ปราสาททำไมวะซื้อมาตกแต่งพยับเมฆคุณโดมมาเร็วจังเมื่อกี้อยู่ปราสาทอยู่เลยไหมคะเพราะว่าฉันเห็นเธอไงฉันก็เลยรีบมากลัวว่าจะเข้าใจอะไรผิดต้องขอโทษแทนนางระเบียบด้วยครับมันก็ชอบต่อรู้ต่อเห็นเรื่องชาวบ้านชาวช่องครับว่าแต่คุณโดมครับเอาลงศพมาที่ปราสาททำไมครับโบราณเขาถือนะครับ
สถาปนิกบอกมาลุงแจ้งผมกำลังจะเริ่มตกแต่งภายในปราสาทลุงไม่ต้องเข้าไปนะแล้วลุงก็ช่วยกันคนที่ไม่เกี่ยวข้องห้ามไม่ให้เข้าไปยุ่งในปราสาทเด็ดขาดครับเฮ้ยตาแจ้งแกว่ามันแปลกๆตัวฮะสถาปนิกที่ไหนวะบอกให้เอาโลงศพเข้าไปก่อนเฮ้ยคุณดมก็อาจจะสั่งโลงศพมาเพื่อถอดคงถอดเคาะอะไรเขาหรือเปล่าแกไม่รู้เหรอฮะคนบ้านเราบรรณาจะปลูกบ้านทั้งทีก็ยังเอาพวกกระสาบมาวางก่อนกระตอกเสาเข็มมันอาจจะเป็นความเชื่ออะไรเขาสักอย่างเขาได้แต่อย่าไปรู้เรื่องเขาเลยเขาลุกว่ะเนาะอ่ะไม่ต้องเนอะไปเรียนตังค์อ่ะพ่อให้ไปแล้วอย่ามาเนียนโอ้หนูว่าลืมไม่ลืมไปแล้วไปแล้วใช้มันน้อยๆเนี่ยนะตังค์อ่ะอาสาคณะ这本经不是为了处罚太自私的人，这本书本来我是为了供佛，佛光普照，也有注意，不能在晚上月亮满天的，它的结果是反对的。还有很重要，如果魔鬼太二的，也不能挡住。จะเกิดอะไรขึ้นครับหลวงพ่อถ้าเขาไล่ปีศาจออกจากร่างไปไม่ทันเวลาเขาจะต้องสูญเสียสติสัมปชัญญะไปอย่างสิ้นเชิงวิญญาณถูกส่งลงนรกและปีศาจนั่นจะออกอาละวาดได้อย่างอิสระหมายความว่าเพื่อนของผมอาจเป็นบ้าได้ถ้าเขาถูกปีศาจเข้าสิงนะแต่เท่าที่ฟังโยมเล่าน่าจะเป็นแค่การถูกสะกดจิตป้ายบทนี้เคยเป็นทำมาก่อนนะครับใช่ส่วนลายมือบนผนังคือคาถาขจัดภัยจากมารที่หลวงพ่อบอกเป็นบทสวดโบราณหลวงปู่ท่านมาพบขณะทุดงที่ได้สร้างโบสถ์นี้ครอบทับเอาไว้เพื่ออะไรครับเพื่อป้องกันปีศาจหรือวิญญาณร้ายมาเจอและบิดเบือนบทสวดนี้แสดงว่าบทสวดนี้ต้องมีพลังมากพวกมันถึงได้กลัวนี่เป็นคำอ่านของคาถานี้อาตมาอยากให้โยมวิทย์ท่องจำให้ชำนาญเพื่อจะได้ป้องกันโยมได้บทสวดนี้เป็นขั้วตรงข้ามกับคาถาปลุกวิญญาณที่เพื่อนผมได้มาหรือเปล่าครับถ้าเทียบกันคาถาปลุกวิญญาณจะมีพลังด้านลบมากกว่าอาตมายังเป็นห่วงว่าเพื่อนของโยมจะท่องคาถานั้นได้ผลรับพระนี้ไปในยามคับขันท่านจะได้ถูกของโยมได้
ืนวันเพ็ญผีและปีศาจจะถูกปลุกให้ตื่นว่าไงสุทินได้เรื่องไหมผมมาเรียนฐานท่านรามาแล้วนะครับที่คุณวิทย์สงสัยว่าคัมภีร์ปลุกวิญญาณเนี่ยมีไว้เพื่อลงโทษคนเห็นแก่ตัวหรือเปล่าซึ่งท่านก็บอกว่าไม่ได้ใช้แบบนั้นนะครับอ้าวงั้นก็ต้องจัดเป็นพวกเดียวกับมนต์ดำตอนแรกผมก็สงสัยแบบนั้นนะครับแต่ท่านรามาบอกว่าคัมภีร์คาถานี้เนี่ยถ้าใช้สวดบำเพ็ญภาวนาทุกวันจะทำให้เจริญรุ่งเรืองแต่อย่าเผลอไปสวดในคืนเดือนเพ็ญนะครับเพราะมันจะกลับทำให้ตรงกันข้ามและถ้าใช้กับวิญญาณที่ร้ายมากเนี่ยจะทำให้เกินกำลังในการควบคุมนายตำรวจที่คุณรถเขาวานให้ช่วยเนี่ยเขาตรวจสอบแล้วว่าบริเวณที่เหยื่อทั้งสองตายเนี่ยพี่ดงไปป้วนเปี้ยนอยู่แถวนั้นจริงพี่ในบาร์เนี่ยเห็นแกเข้าไปเที่ยวส่วนที่ป้ายรถเมย์เนี่ยกล้องวงจรปิดก็จับได้ว่ารถของแกเนี่ยจอดอยู่แถวนั้นแต่คงไม่คิดว่าไอ้ดงมันคือฆาตกรหรอกไหมไม่ใช่แน่นอนพี่เพราะว่ากล้องวงจรปิดเนี่ยยืนยันแล้วว่าแกอยู่ในบาร์จริงแต่แกไม่ได้เดินไปหลังร้านเลยนะส่วนที่ป้ายรถเมย์ก็ไม่เห็นแกลงจากรถอาจจะเป็นอย่างที่พระรามาท่านบอกถ้าคาถาปลุกวิญญาณร้ายขึ้นมามากๆคนสวดจะเป็นฝ่ายถูกมันควบคุมนั่นก็หมายความว่าแกต้องตกเป็นบริวารของมันแล้วอย่างนี้แกจะยังเป็นคนอยู่ไหมนั่นเป็นสิ่งที่เราต้องพิสูจน์แต่เมื่อคืนฉันว่าท่าทางมันแปลกๆนะแล้วเมื่อเช้าเนี่ยลุงแจ้งโทรมาบอกว่ามันยังอยู่ที่พยัคฆ์เมฆแถมยังสั่งลงศพให้มาส่งด้วยไปกันใหญ่แล้วพี่พี่เราอยู่ในปราสาทแต่ว่าใส่ทั้งแว่นดำใส่ทั้งหมวกเลยพวกแกมาทำไมเอ้าโอ้น้องอุตส่าห์มาหาทั้งทีแทนที่จะต้อนรับตั้งถามว่ามาทำไมคือฉันเจอรีวิวร้านอาหารทะเลที่แกชอบเลยอยู่ใกล้นี่เองก็เลยอยากจะขออาสาเป็นเจ้ามือเลี้ยงปลอบขวัญที่แกให้เรื่องเมื่อคืนฉันไม่เฮิร์ตละขอไม่ไปแล้วกันนะมีงานต้องปรับปรุงปราสาทถ้างั้นฉันขออยู่ช่วยแกที่นี่แล้วกันเฮ้ยน้องไปเอาเสบียงปาร์ตี้ในรถมาเลยทำงานไปสังสรรค์กันในปราสาทนี่เหรอวะอุตส่าห์ลาสอนมาเพื่อช่วยมันโดยเฉพาะเออดีพี่ดีฉันรู้อยู่แล้วว่าแกต้องไม่ไปงั้นสั่งอาหารทานดีลิเวอรี่แล้วกันอยากกินอะไรพิเศษบอกไม่ต้องสั่งไอ้น้องไม่ต้องเอาเสบียงมาเดี๋ยวฉันจะไปกินกับแกที่ร้านอะถ้างั้นไปรถคันเดียวกับพี่วิทย์นะพวกแกไปกันก่อนเลยฉันขอสั่งงานช่างตกแต่งก่อนแล้วเดี๋ยวขับรถตามไปเองบอกชื่อร้านมาแล้วกันอย่าเบี้ยวนะเว้ยไม่งั้นฉันเกณฑ์พักพวกมาปาร์ตี้ที่นี่แน่
าปล่อยให้ฉันจัดการกับมันตั้งแต่แรกแกก็คงไม่ต้องมาคอยโกหกอยู่แบบนี้พวกเขายังมีประโยชน์ในการช่วยตามหาคนรักของท่านให้มันจริงผมจะระวังตัวไม่ให้โดนจับได้หนองไม่เอาไม่ทายเฮ้ยหลวงพ่อเลยครับไม่ต้องทายยุดเดี๋ยวผมหน่อยนะครับให้หนองไปทายหน่อยสิว่านี่แต่งเฮ้ยทำอะไรเนี่ยปิดอะไรตั้งหนาโอ้ยหล่อเลยฮะฉันทำเองพี่ดมพี่ยังดูเด้งๆอยู่นะไปโรงพยาบาลไหมไม่ต้องอ่ะสงสัยยังเมาแดดอยู่ได้กินอะไรนิดหน่อยคงดีขึ้นน้องสังหารเลยขอตัวไปเข้าห้องน้ำก่อนนะขอถามเมื่อกี้นี่ได้ผลหรือเปล่าวะอ๋อปลาเผากำลังเผาอยู่ครับสั่งปุ๊บได้ปั๊บอุ้ยพี่ดมโอ้นี่พี่ใส่เสื้อแขนยาวแล้วยังต้องรูดซิปถึงคออีกเหรอพี่กลัวแดดหรือว่าหนาวเนี่ยฮะกลัวแดดอยู่อ่ะ
ินก่อนแล้วกันแล้วแกค่อยเล่าว่าเกิดอะไรขึ้นกับแกอ่ะเอาไหนพี่บอกว่ากินอะไรนิดหน่อยก็จะดีขึ้นไงนี่อาหารเต็มโต๊ะแล้วเนี่ยซัดเลยเดี๋ยวตามใหม่เยอะพี่ถือซะว่าเลี้ยงพี่ชายที่กลับมาอะกินกินรักษาให้ดมมันได้ไหมเนี่ยขนาดพระกับคาถาหลวงพ่อยังไม่ได้ผลเลยอาจจะใช้ไม่ถูกวิธีแต่อย่างน้อยก็ทำให้มันสลบได้วูบหนึ่งหรือว่าเราเรียกตำรวจบุกพยัคฆ์เมฆเลยดีไหมพี่ก็อย่าให้มันฆ่าดมเลยไงไม่แน่มันอาจจะฆ่าทั้งตำรวจและพวกเราด้วยถ้างั้นตอนนี้ต้องทำไงพี่เราต้องทำเป็นกลัวไม่กล้าอยู่กับพยัคฆ์เมฆจนกว่าจะหาวิธีปราบมันได้Temperance ถ้าดูจากในรูปเนี่ยจะเห็นว่าเทวดายังไม่ก้าวขาลงน้ำสักทีเดียวไข่ข้างนึงอยู่บนพื้นดินซึ่งหมายความว่าไพ่ใบนี้หมายถึงกำลังดูสถานการณ์อยู่หรือยังไม่ตัดสินใจหรือว่ากำลังปรับตัวนั่นแหละบริษัทนี้เลย
ถ่วงดุลกันไปถ่วงดุลกันมาเออแล้วแผนกเราล่ะแผนกเราจะเป็นอันนี้เลยค่ะ The Chariot ไพ่นี้จะเป็นตรงกันข้ามกับของบริษัททุกอย่างเลยค่ะไพ่นี้หมายถึงการมุ่งไปข้างหน้าแบบมุทะลุเพื่อไปให้ถึงชัยชนะค่ะดังนั้นไพ่นี้เปรียบเสมือนไพ่เตรียมพร้อมออกศึกค่ะอยู่ก็เงียบใส่ซะงั้นเจริญกันแล้วล่ะบริษัทนี้ดูดวงกันตั้งแต่พนักงานยันผู้จัดการก็ไม่ได้ดูเรื่องส่วนตัวหรือเรื่องความรักนี่ดูเรื่องงานล้วนๆจะได้วางแผนรับมือถูกไงอ๋อค่ะฉันมารับหรอกฉันว่าเมื่อคืนน่ะแกดูรายการมวยเอ็กซ์ตรีมมากเกินไปแน่ๆเลยถึงได้เก็บเอามานิมิตว่าพี่วิทย์เขาชกมวยอ้าวแต่ก็ไม่แน่นะชาติที่แล้วพี่วิทย์เขาอาจจะเกิดเป็นนายขนมป้มก็ได้นะโอ้ยตลกแล้วนี่ฉันว่าฉันเอาไปเล่าพี่สุฟังเองดีกว่าส่วนแกนะคะคุณเพื่อนเรียนอัญเชิญกลับโต๊ะไปทำงานเลยค่ะถ้างานไม่เสร็จเดี๋ยวจะหนาวนะคะหนาวฉันหนาวพี่ชายฉันหนาวเห็นหน้าก็รู้เลยว่าทำไม่ได้แล้วทำไมตอนที่อยู่ที่ห้องของผู้จัดการมันถึงเกิดขึ้นได้อะอาจจะเป็นเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยแกใช้จิตเพ่งสัมผัสไพ่มันก็เลยส่งพลังถึงไปได้มั้งมีภาพเดี่ยวของหลวงเมคินแต่พี่เชื่อว่าเขาต้องเคยถ่ายภาพกับเพื่อนมือปราบด้วยกันหรือไม่ก็พวกโจรเดี๋ยวค่ะเดี๋ยวที่สุดคนนี้ค่ะคนนี้ละค่ะหน้าคล้ายๆกับที่หนิงเคยฝันเห็นนะคะแสดงว่า
ผู้ชายในรูปต้องใช่เขาแน่มาค่ะพี่สุเจออะไรบ้างไหมเขาทำให้พี่หลงไปที่อื่นปิดกั้นไม่ให้พี่เจอเขาแสดงว่าเขารู้แล้วว่าเราเข้ามาวุ่นวายแล้วอย่างนี้จะไม่เป็นอันตรายเหรอคะต้องนั่งสมาธิแผ่เมตตาจะช่วยป้องกันได้
ียงแผ่เมตตาของหล่อนทำให้ฉันรู้ว่าหล่อนอยู่ที่ไหนแม่บุญปลื้มสมกับที่เป็นเนื้อคู่ของฉันจริงๆแม้หาหล่อนไม่พบแต่หล่อนกลับส่งสัมผัสมาให้ฉันเองท่านควรที่จะดูดีก่อนไปพบหล่อนหรือไม่ดูดีหมายความว่ายังไงหมายความว่าแต่งกายให้ดูดีหรือไม่ก็ตัดผมให้สั้นเหมือนอย่างในอดีตเป็นความคิดที่ไม่เลวพรุ่งนี้หาช่างมาให้ฉันที่นี่ผมจะหาช่างตัดผมที่มีฝีมือมาให้ท่านและแน่นอนต้องเป็นช่างที่ไม่กลัวการตัดผมให้กับท่านช่างเป็นบริวารที่รู้ใจช่างจริงๆวันนี้เสียพลังไปเยอะใช่ไหมฉันจะตอบแทนให้หนูนัดช่างตัดผมมาแล้วค่ะ 3,500 อยู่ในซองนี้เดี๋ยวนี่ของเธอค่าเสียเวลาขอบคุณค่ะวันหลังมีอะไรพิเศษเรียกหนูได้นะคะเพราะว่าอยากเว้นตอนกลางคืนค่ะเธอนวดเป็นไหมนวดให้แม่ประจำเลยค่ะถ้าอย่างนั้นวันหลังมานวดให้ฉันบ้างสิยินดีค่ะว่าแต่คุณดมจะไว้ผมสั้นเหรอคะถึงเรียกช่างมาถึงที่เลยฉันจะบอกเธอแค่คนเดียวนะรู้แล้วก็ห้ามไปเล่าให้ใครฟังเด็ดขาดค่ะจะปิดปากสนิทเลยค่ะฉันเชิญอาจารย์มาจากทางเหนือเพื่อมาขับไล่วิญญาณในปราสาทหลังนี้และท่านพำนักอยู่ที่นี่ตัดผมให้อาจารย์ไม่บอกใครค่ะตัดให้กับคนนั้นน่ะเหรอไม่ใช่ตัดให้อาจารย์ของคุณโดมเขาเออเลยไม่ต้องไปบอกใครเขานะนี่เงินมืดอย่างนี้แหละครับผมไม่ได้เตรียมไฟมาด้วย
มเตรียมไว้ให้แล้วแล้วก็อีนั่งตัดผมมีด้วยไหมครับสงบเชียบตกใจหมดเลยตัดเสร็จแล้วนะร่างกายอยู่ครบนะข้างในเป็นไงบ้างโอ้รู้อยู่ไม่น่ามาถามเลยพวกเองนะพวกเองมีอะไรไม่ยอมบอกกันเลยคิดจะช่วยทุกคนโดยไม่ห่วงว่าพวกมันจะรู้เรื่องของเราอย่างนั้นหรือเขาไม่พูดหรอกครับท่านไม่ต้องเป็นห่วงว่าแต่ว่าคืนนี้จะให้ผมพาไปหาคนรักของท่านที่ไหนเรื่องนั้นฉันจะเป็นคนบอกเองแต่ก่อนที่จะไปพบกับหล่อนฉันต้องการเลือดเพื่อทำให้ร่างกายของฉันสมบูรณ์ที่สุดแต่พักในโรงศพก็น่าจะพอไม่ใช่เหรอครับไม่พอโรงศพให้เพียงพลังความมืดกับฉันเท่านั้นแต่เลือดทำให้ร่างกายของฉันสมบูรณ์และแข็งแรงในเมื่อแกไม่ให้ฉันจัดการช่างตัดไม่ให้ฉันออกไปล่าเหยื่อเพราะฉันดังแกก็ต้องหาคนมาทดแทนแล้วท่านต้องดื่มเลือดอีกเท่าไหร่ถึงจะพอเลือดก็เหมือนกันหิวเมื่อไหร่ก็ต้องกินแกเองก็เช่นเดียวกันวันหนึ่งก็ต้องออกหากินเองไม่ใช่จะหวังพึ่งแต่เลือดของฉันอย่างเดียวเอาไว้ถึงตอนนั้นผมค่อยทำที่แกคิดอยู่คงอยากจะให้ฉันเป็นมนุษย์สินะจะได้ไม่ต้องดื่มเลือดคนไปนานแล้วมันเป็นไปได้ไหมล่ะครับมนุษย์ไม่กี่ปีก็ป่วยไม่กี่ปีก็ตายแต่การมีชีวิตอมตะเยี่ยงนี้ไม่นานพวกมนุษย์ก็จะมาขอฉันเป็นบริวารเพราะว่าไม่มีมนุษย์หน้าไหนอยากตายก็เหมือนกับแกตอนนี้ไงฮัลโหลI
าไงสุทินคุณวิทย์ฝากบอกคุณดมด้วยนะครับว่ามีเรื่องประหลาดเกิดขึ้นกับแก้วขนเหล็กประหลาดยังไงตอนนี้เนี่ยผมเจอแก้วขนเหล็กของแท้แล้วนะครับตามที่คุณดมต้องการทุกประการแต่พอผมไปเจรจาเนี่ยเจ้าของก็บอกว่าแก้วขนเหล็กเคลื่อนที่หายไปแล้วตอนแรกผมคิดว่าล้อเล่นก็เลยอุตส่าห์วิ่งเข้าไปหาในห้องพักแต่ก็หาไม่เจอครับท่านเคลื่อนไปไหนรู้ไหมอันนี้ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับแต่เจ้าของบอกว่าแก้วขนเหล็กเนี่ยจะเคลื่อนย้ายไปหาผู้ที่ต้องการใช้ช่วยหรือผู้อื่นจนเสร็จกิจท่านก็จะเคลื่อนกลับมาคืนเจ้าของเองยิ่งฟังก็ยิ่งตลกถ้าเป็นพระธาตุเสด็จผมจะเชื่อไปไม่ต้องสงสัยเลยแต่นี่แก้วขนเหล็กคืออะไรก็ยังไม่รู้เอาเป็นว่าผมจะบอกให้ตรงไหนก็แล้วกันแต่ช่วงนี้ติดต่อมันยากหน่อยนะครับเคลื่อนย้ายไปหาผู้ที่ต้องการใช้ช่วยเหลือผู้อื่นจนเสร็จกิจท่านก็จะเคลื่อนกลับมาคืนเจ้าของเองTo you, good time.